คุณผู้ชมครับฟลอเรนซ์เป็นแหล่งกำเนิดศิลปะมากมายครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ชมควรจะทราบไว้ครับที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดนิทานปรัมปราเรื่องนึงที่ถูกแปลเป็นหลายๆภาษาไปทั่วโลกครับนั่นคือพีน็อคคิโอครับเจ้าเด็กตัวเล็กๆที่เวลาโกหกแล้วจมูกยาวไปเรื่อยๆนะครับจมูกยาวแบบนี้ที่นี่ทำตุ๊กตาไม้ไว้จำหน่ายนักท่องเที่ยวด้วยครับคุณผู้ชมเวลามาที่ฟลอเรนซ์อย่าลืมซื้อเจ้าตุ๊กตาไม้พินอคคิโอกลับไปฝากคนทางบ้านครับเพราะที่นี่เป็นต้นกำเนิดพินอคคิโอครับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ